สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อไคจูในตำนานที่ตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนเป็นร้อยเท่าถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งและมันจะกวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านักรบจากดวงดาวแห่งแสงจึงต้องผนึกกำลังต่อสู้เพื่อกำจัดมันให้ได้กับอุลตร้าแมนเมบิอุสแอนด์ดิอุลตร้าบาเทอร์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับในจักรวาลอันไกลโพ้นเหล่าพี่น้องอุลตร้ากำลังต่อสู้กับยูคิวเลอร์สอรัสอย่างดุเดือดเลือดพล่านยูคิวเลอร์สอรัสคือไคจูระดับตำนานมันแข็งแกร่งมากมันเหวี่ยงกล่องเล็บกระซวกแล้วยิงบีมโจมตีซ้ำจนเหล่าอุลตร้ากระเด็นไปคนละทิศไคจูระดับตำนานตัวนี้ทรงพลังมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องหยุดมันให้ได้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเหล่าอุลตร้ารวมพลังเป็นหนึ่งแล้วปล่อยลำแสงสเปซเซียมแต่ไคจูหลบได้และมันกำลังบินไปทางดาวโลกไคจูปล่อยมิสไซล์เป็นร้อยๆนัดโจมตีถล่มเหล่าอุลตร้าอุลตร้าแมนต่างพากันหลบมิสไซล์แบบชิวเฉียดมากๆขืนโดนเต็มๆละก็ได้ระเบิดเกิดเป็นโกโก้คลันช์แน่ไคจูตวัดหนวดโจมตีอย่างบ้าคลั่งโดยอุลตร้าแมนเอชกับอุลตร้าแมนแจ็คก็ยอมตกเป็นเหยื่อล่อเพื่อเปิดโอกาสให้อุลตร้าแมนกับอุลตร้าเซเว่นโจมตีไคจูด้วยลำแสงสเปซเซียมจนไคจูแขนขาดทั้งสองข้างเจ้ายูคิวเลอร์สอรัสกำลังดิ่งตกลงไปยังดาวโลกในความเร็วที่สูงมากๆมันดิ่งกระแทกผิวน้ำดังตุ้มแม้ไคจูจะบาดเจ็บแต่เหล่าพี่น้องอุลตร้าก็ไม่แข็งแกร่งพอจะกำจัดมันได้อุลตร้าแมนทั้ง4จึงใช้พลังทั้งหมดที่เหลือกลางอาณาเขตไฟนอลคลอสเพื่อผนึกยูคิวเลอร์สอรัสไว้ใต้ก้นทะเลลึกตลอดกาลนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าพี่น้องอุลตร้าการเสียสละของพวกเขาทำให้อุลตร้าแมนเมบิอุสที่เป็นอุลตร้าแมนรุ่นน้องขอมาประจำการที่ดาราจักรแอนโดรเมดาเพื่อมาปกป้องโลกและสานต่อเจตนารมณ์ของเหล่ารุ่นพี่โดยฮิมิโนะมิไรที่เป็นร่างมนุษย์ของอุลตร้าแมนเมบิอุสก็เดินทางมาที่จังหวัดโกเบเพราะเขาสัมผัสถึงพลังบางอย่างจากใต้ก้นทะเลลึกได้มิไรได้ติดต่อกับจินงูจิอายะนักสมุทรศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้เธอมาช่วยตรวจสอบด้วยอายะบอกว่าพักนี้เธอเองก็ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิและกระแสน้ำและบางครั้งเหล่าปลาน้อยใหญ่ก็แตกตื่นด้วยโดยหนุ่มน้อยคนนี้คือทาคาโตะคุงอันที่จริงแล้วเขาเป็น FC อุลตร้าแมนเมบิอุสแต่พอทาคาโตะได้เจอมิไรทาคาโตะกลับทำหน้าบูดเป็นตูดลิงและวิ่งหนีไปซะงั้นนั่นก็เป็นเพราะเมื่อ3เดือนก่อนทาคาโตะพาเอาโต้ไปเล่นที่ป่าหลังเขาและก็ดันไปเจอกับเจ้าเคลบีมการที่ได้เห็นไคจูแบบระยะเผาขนเป็นครั้งแรกทำให้ทาคาโตะกลัวมากเขาเพ่นหนีไปหลบหลังก้อนหินและไม่กล้าออกไปช่วยอัลโต้สิ่งที่ทาคาโตะเห็นคือเจ้าอัลโต้โดนเศษหินที่ไคจูเหวี่ยงลงมาทับจนแบนเป็นกล้วยปิ้งแม้จริงๆแล้วอัลโต้จะหลบหินได้และยังปลอดภัยดีแต่ทาคาโตะนั้นตื่นตระหนกไปแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นทาคาโตะก็กลัวไคจูมากและหวาดกลัวอุลตร้าแมนด้วยโดยในขณะที่อายะกำลังเล่าเรื่องทาคาโตะให้มิไรฟังอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากและต้นเหตุของแผ่นดินไหวนั่นก็คือไคจูจากดาวเทมเพอร์เรอร์ที่บินโฉบอยู่บนท้องฟ้ามันดิ่งลงมาเหยียบพื้นและยิงบีมทำลายหลังเมืองจนพังพินาศมิไรไม่รอช้าเขาแปลงเป็นอุลตร้าแมนเมบิอุสแล้วออกไปต่อสู้ในขณะที่เมบิอุสกำลังต่อสู้อยู่นั้นเหล่าไคจูที่เหลือก็ทำการวิเคราะห์ความสามารถเพื่อหาจุดอ่อนของเมบิอุสไคจูเทมเพอร์เรอร์เหวี่ยงแส้สายฟ้ากระนำโจมตีเมบิอุสเมบิอุสม้วนตัวหลบแล้วกระโดดเตะไคจูจนหัวโยกทั้งสองฝ่ายทะยานขึ้นและบินไปสู้กันบนท้องฟ้าไคจูกับเมบิอุสบินโฉบไปบนผิวน้ำและปล่อยลำแสงใส่กันอย่างบ้าคลั่งโดยเมบิอุสก็ทำการก่างโลตั้งรับลำแสงจากไคจูก่อนจะสวนกลับด้วยเมเบียมชูตจนไคจูระเบิดแหลกไม่เหลือซาก
แม้จะกำจัดไคจูได้แต่ก็ยังเหลือพวกมันอีก3และพวกมันมีแผนจะปลุกยูคิวเลอร์ซอรัสที่เหล่าอุลตร้าแมนผนึกไว้ขึ้นมาอีกครั้งซาราฟหนึ่งในไคจูเอเลี่ยนทำการปลอมตัวเป็นอุลตร้าแมนเบบีอุสแล้วปล่อยลำแสงทำลายล้างเมืองอย่างบ้าคลั่งผู้คนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตซาราฟทำแบบนี้เพื่อให้มนุษย์หวาดกลัวและเกลียดชังเหล่าอุลตร้าผลสุดท้ายมนุษย์ก็จะกลายเป็นศัตรูกับเหล่าอุลตร้าแมนแต่การปลอมตัวของเจ้าซาราฟไม่สามารถหลอกหน่วยกายได้พวกเขาดูออกว่าเจ้าตัวที่กำลังอาละวาดไม่ใช่เมบิอุสเจ้าซาราฟยืนคล่อมรางรถไฟไว้แล้วกำลังจะต่อยรถไฟที่กำลังวิ่งแต่แล้วมันก็โดนเมบิอุสกระโดดเตะยอดหน้าจนลงไปนอนกลิ้งตอนนี้ประชาชนรู้แล้วว่าเมบิอุสที่ออกมาอาละวาดคือตัวปลอมส่วนตัวจริงนั้นเพิ่งออกมาต่อสู้เจ้าซาราฟพยายามเลียนแบบกระบวนท่าของเมบิอุสแต่มันก็ทำไม่ได้มันโดนเมบิอุสโจมตีจนกลับคืนร่างเหล่าพี่น้องอุลตร้าที่กำลังดูการต่อสู้สัมผัสได้ว่าเมบิอุสกำลังหัวร้อนมากและใช้พลังมากเกินไปในการต่อสู้แม้เมบิอุสจะกำจัดซาราฟได้แต่เขาก็ใช้พลังไปอย่างมหาศาลและเกินความจำเป็นไปมากๆพวกไคจูเอเลียนไม่ปล่อยให้เมบิอุสหยุดพักพวกมันบุกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกครับเมบิอุสใช้พลังไปจนหมดเกลี้ยงเขาไม่เหลือพลังที่จะต่อสู้เลยโดนไคจูผนึกไว้ในแท่งคริสตัลตอนนี้ดาวโลกไม่เหลืออุลตร้าแมนคอยปกป้องอีกแล้วพวกไคจูเอเลี่ยนกางอาณาเขตขนาดใหญ่ยักษ์ปกคลุมเมืองโกเบไว้เพื่อไม่ให้หน่วยกายเข้ามาขัดขวางในขณะที่พวกมันทำการปลุกยูคิวเลอร์ซอรัสโดยเหล่าพี่น้องอุลตร้าที่เหลือพลังอยู่เพียงน้อยนิดไม่อาจยืนดูเฉยๆได้แม้การต่อสู้ครั้งนี้จะต้องแลกด้วยชีวิตแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะสู้ทั้ง4ทำการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนอุลตร้าเซเว่นอุลตร้าแมนแจ็คและอุลตร้าแมนเอชการปรากฏตัวของเหล่าพี่น้องอุลตร้าจุดประกายความหวังในใจประชาชนอีกครั้งทั้ง4ใช้พลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้แต่ต่อสู้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นพลังของพวกเขาก็เกือบจะหมดซะแล้วแต่การที่4พี่น้องอุลตร้าอ่อนแอนั้นทำให้ไฟไคจูประมาทและมัวแต่เล่นเหล่าอุลตร้าจึงอาศัยข้อได้เปรียบนี้โจมตีใส่มันจากนั้นก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วทำลายผนึกคริสตัลเพื่อปลดปล่อยเมบิอุสแต่ทั้งหมดที่เหล่าอุลตร้าแมนทำนั้นเป็นไปตามแผนที่ไคจูวางไว้เมื่ออุลตร้าแมนทุกคนใช้พลังจนหมดเกลี้ยงพวกไคจูจึงสามารถผนึกอุลตร้าแมนได้สบายมากพวกมันทำการผนึก4พี่น้องอุลตร้าและใช้ร่างกายของทั้ง4ปลดปล่อยยูคิวเลอร์ซอรัสที่เคยถูกจองจำอยู่ใต้ก้นทะเลลึกให้ออกมาพงาดอีกครั้งพวกไคจูเริ่มทำลายเมืองอย่างบ้าคลั่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับยูคิวเลอร์ซอรัสโดยมิไรที่หมดพลังและกลับคืนร่างมนุษย์ไปแล้วก็ได้รับกำลังใจจากทาคาโตะมิไรจึงกลับมาฮึดสู้เขาแปลงเป็นเมบิอุสอีกครั้งและต่อสู้กับเหล่าไคจูอย่างไม่ยอมแพ้เมบิอุสปล่อยลำแสงเมเบียมชูตตามด้วยหมัดไลนิ่งเคาน์เตอร์โจมตีใส่ไคจูทั้งสองจนตัวหนึ่งระเบิดแหลกเป็นชิ้นชิ้นส่วนอีกตัวก็บาดเจ็บสาหัสมากเมบิอุสทะยานขึ้นฟ้าและทำลายคริสตัลที่ผนึก4พี่น้องอุลตร้าแต่แม้จะกำจัดเหล่าไคจูได้แต่ก็สายไปแล้วเพราะเจ้ายูคิวเลอร์ซอรัสที่ถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งและการหลับไหลมาตลอด20ปีนั้นทำให้มันแข็งแกร่งและพัฒนาร่างจนกลายเป็นไคจูขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าอุลตร้าแมนเป็นร้อยเท่าเหล่าอุลตร้าไม่ต่างจากมดตัวเล็กๆเมื่ออยู่ต่อหน้ายูคิวเลอร์ซอรัสพี่น้องอุลตร้าไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องงัดพลังทั้งหมดที่เหลือออกมาต่อสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนวดของยูคิวเลอร์ซอรัสเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากมันตวัดหนวดรัดเหล่าอุลตร้าแล้วเวียงอัดกับพื้นโลกในขณะที่เหล่าอุลตร้าแมนกำลังแย่สองนักรบปริศนาก็ดิ่งลงมาจากท้องฟ้า
ทั้งสองก็คือโซฟี่และทาโร่ทั้งคู่สั่งสมพลังมาจนล้นเพื่อมาแบ่งพลังให้กับเหล่าพี่น้องอุลตร้าเพียงเท่านี้อุลตร้าแมนทุกคนก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและต่อสู้ได้อย่างเต็มที่การปะทะเป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านทั้งสองฝ่ายต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้เหล่าอุลตร้ากระนำยิงลำแสงสเปซเซียมโจมตีใส่ไคจูจนหนวดมันขาดกระจุยกระจายไปหมดแล้วแต่การจะกำจัดยูคิลเลอร์ซอรัสที่เป็นไคจูระดับตำนานนั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานที่สูงมากๆเหล่าพี่น้องอุลตร้าจึงส่งพลังทั้งหมดให้กับเมบิอุสเมบิอุสจึงแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเจ้ายูคิลเลอร์ซอรัสเห็นท่าไม่ดีแล้วมันจึงปล่อยพลังอันติขั้นสุดยอดโจมตีใส่เมบิอุสจนไม่เหลือแม้แต่ซากแต่แล้วเมบิอุสที่แหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุก็กลับมารวมร่างอีกครั้งแถมยังพัฒนาร่างกลายเป็นเมบิอุสอินฟินิตี้เจ้ายูคิลเลอร์กระหน่ำยิงมิสไซล์ชีวภาพที่อยู่บนตัวมันเป็นร้อยๆนัดโจมตีใส่เมบิอุสแต่ก็โจมตีไม่โดนเลยสักนัดเมบิอุสบุกทะลวงเข้าไปในร่างยูคิลเลอร์โจมตีมันจากภายในจนยูคิลเลอร์แหลกสลายจากภายในร่างและสู้คิดไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นอีกครั้งที่เหล่านักรบจากดวงดาวแห่งแสงต่อสู้เพื่อปกป้องมวลมนุษย์และพวกเขาจะยังคงยืนหยัดสู้เพื่อกำจัดไคจูและปกป้องโลกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อไคจูจากโลกคู่ขนานยกทัพมาทำลายล้างโลกเหล่านักรบจากดวงดาวแห่งแสงจึงต้องผนึกกำลังยืนหยัดสู้เพื่อกำจัดไคจูและปกป้องโลกกับซูพีเรียอุลตร้าแมนเอ็ดบลาเธอร์ศึกรวมพลัง8พี่น้องอุลตร้าเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับทฤษฎีโลกคู่ขนานคือหนึ่งในทฤษฎีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมนักวิทยาศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกต่างยอมรับว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้และนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหากโลกคู่ขนานนั้นมีจริงเหตุการณ์เกิดที่โยโกฮาม่าโลกที่ไคจูและอสูรยักษ์ไม่มีอยู่จริงแต่จู่ๆก็เกิดภาพสะท้อนของเมืองปริศนาขนาดยักษ์ลอยขนาบคู่อยู่กับดาวโลกสื่อทุกสำนักต่างถ่ายทอดสดและเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดไดโกะก็คือหนึ่งในคนธรรมดาที่อยู่ในเหตุการณ์นี้แต่ในขณะที่เขาจ้องมองภาพสะท้อนอยู่นั้นก็มีความทรงจำแปลกประหลาดแล่นเข้ามาในหัวเขาเร็วมากๆมันไม่ใช่ความทรงจำของเขาแต่เป็นของใครก็ไม่รู้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกคู่ขนานไดโกเห็นว่ามีไคจูคลานโยเยะอยู่เต็มเมืองโยโกฮาม่าและพวกมันทำลายเมืองจนกลายเป็นเศษซากและไม่ได้มีแค่ไคจูเท่านั้นไดโกยังเห็นมนุษย์ยักษ์สีเงินตัวใหญ่แถมยังมีจำนวนมากถึง8คนอีกด้วยไดโกเห็นแค่นี้จากนั้นเขาก็ตกใจจนตื่นขึ้นกลายเป็นว่ามันคือความฝันซะงั้นหลายวันต่อมาในขณะที่ไดโกะกำลังเดินเล่นความทรงจำจากโลกคู่ขนานก็เล่นเข้ามาในหัวเขาอีกแล้วครั้งนี้ไดโกะเห็นชัดมากเขาเห็นหนึ่งในมนุษย์ยักษ์กำลังต่อสู้กับไคจูอย่างไม่ยอมแพ้แต่เห็นเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นไดโกะก็ได้สติกลับคืนมาไดโกะนำเรื่องนี้ไปบอกอาซึกะกับกามุที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาทั้งสามต่างเห็นตรงกันว่ามนุษย์ยักษ์สีเงินที่ไดโกะเล่ามีรูปลักษณ์เหมือนอุลตร้าแมนมากๆและยิ่งไปกว่านั้นไดโกะยังเห็นลุงแถวบ้านแปลงเป็นอุลตร้าแมนได้อีกด้วยลุงฮายาตะเป็นอุลตร้าแมนลุงโกเป็นแจ็คลุงโฮบุโตะเป็นเอสและลุงมูราเมจิเป็นเซเว่นหรือในโลกคู่ขนานไคจูและเหล่าอุลตร้าอาจจะมีอยู่จริงก็เป็นได้ยิ่งนานวันเข้าไดโกะก็เห็นเหตุการณ์จากโลกคู่ขนานถี่ขึ้นเขาเห็นเกสราทำลายเมืองจนพังพินาศโดยอุลตร้าแมนเมบิอุสก็ออกมาต่อสู้แต่ก็โดนไคจูกระตืบจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงไดโกะจำได้ว่าเขาเคยดูตอนยังเป็นเด็กเขาจำได้ว่าจุดอ่อนของเกสราอยู่ที่คลีบบนแผ่นหลังไดโกะจึงตะโกนบอกให้เมบิอุส
ดึงคลีบบนแผ่นหลังมันออกซะจากนั้นก็ปิดฉากด้วยเมเบียมชูตจนเจ้าเกสราระเบิดตูมในที่สุดก็กำจัดไคจูได้และยิ่งไปกว่านั้นฮิบิโนมิไรที่เป็นร่างมนุษย์ของอุลตร้าแมนเมบิอุสก็หลุดมาอยู่ในโลกของไดโกด้วยเห็นได้ชัดว่าสมดุลระหว่างสองโลกเริ่มทับซ้อนกันรุนแรงขึ้นจากตอนแรกที่เห็นเป็นแค่ภาพสะท้อนตอนนี้ทั้งสองโลกเริ่มผสมปนเปกันแล้วและมันส่งผลให้มีไคจูโผล่ออกมาในโลกของไดโกแล้วเจ้านี่คือแผ่นดอนไคจูนกสองหัวมันเดินเหยียบย่ำทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าประชาชนต่างเพ่นหนีเอาตัวรอดมิไรไม่รอช้าเขาแปลงร่างเป็นเมบิอุสแล้วออกไปต่อสู้อย่างที่ผมบอกครับโลกนี้ไม่มีไคจูไม่มียอดมนุษย์นี่คือการปรากฏตัวของไคจูและอุลตร้าแมนตัวจริงเป็นครั้งแรกสำนักข่าวต่างตกตะลึงและถ่ายทอดสดภาพของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์กำลังต่อสู้กับไคจูเพื่อปกป้องโลกแพนดอนกระหน่ำโจมตีด้วยลูกไฟยักษ์แต่เมบิอุสก็ปัดทิ้งได้จากนั้นก็กางโล่แพนดอนเห็นดังนั้นมันจึงเปลี่ยนไปยิงลำแสงที่รุนแรงขึ้นมันโจมตีใส่เมบิอุสจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแพนดอนกระหน่ำโจมตีอย่างบ้าคลั่งจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแผ่นดอนยังคงอาละวาดมันปล่อยลูกไฟยักษ์ทำลายบ้านเมืองจนพังพินาศทางการเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยเมบิอุสก็งัดเมเบียมเบลดออกมาใช้เขาพุ่งเข้าประชิดแล้วเหวี่ยงดาบโจมตีจากนั้นก็โจมตีซ้ำด้วยเมเบียมชูตจนแผ่นดอนระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆแต่หลังจากกำจัดแผ่นดอนได้เมบิอุสก็ถูกจับขังในคุกแก้วและถูกทำให้กลายเป็นหินไปซะแล้วเห็นได้ชัดว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังไคจูพวกนี้มันต้องการกำจัดอุลตร้าแมนและปล่อยไคจูมาทำลายล้างโลกไคจูที่ถูกส่งมาใหม่นั้นคือซิลเวอร์กอนกับโกราสพวกมันอาละวาดทำลายล้างเมืองอย่างบ้าคลั่งผู้คนต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตท่านใดนั้นกองทัพอากาศก็มาถึงพวกเขากระนำยิงหัวรบถล่มไคจูแต่มันกลับไม่บาดเจ็บเลยสักนิดไม่มีใครหยุดยั้งสองไคจูได้พวกมันอาละวาดตั้งแต่เช้าจะรดค่ำทำให้มีคนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากอุลตร้าแมนเมบิอุสก็กลายเป็นหินไปซะแล้วไดโกที่เป็นแค่คนธรรมดานั้นทำอะไรไคจูไม่ได้แม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ไดโกก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามปลุกไฟในตัวเพื่อนๆ เพราะเขามั่นใจว่าถ้าทุกคนเชื่อมั่นจะต้องสามารถหยิบยืมพลังอุลตร้าจากอีกโลกมาใช้ได้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาแต่ไดโกก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขายังคงเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องเอาชนะไคจูได้พลังแห่งความเชื่อมั่นส่งผลให้ไดโกเห็นตัวเขาที่อยู่ในโลกคู่ขนานตัวเขาในอีกโลกที่แปลงเป็นอุลตร้าแมนได้และมันทำให้ไดโกสามารถหยิบยืมพลังนักรบจากดวงดาวแห่งแสงและแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีก้าการปรากฏตัวของทีก้าจุดประกายความหวังในใจประชาชนอีกครั้งทีก้าทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วดิ่งลงมาพุ่งชนซิลเวอร์ดอนจนล้มตึงจากนั้นก็เบิร์ดกระโหลกเจ้าโกราสแม้จะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ต้องสู้กับไคจู3ตัวพร้อมกันนั้นก็เป็นอะไรที่ตึงมือมากที่ก้าแทบจะไม่มีโอกาสชนะเขาโดนอัดจนน่วมโดยอสึกะกับกามุที่ยืนดูอยู่นั้นเมื่อเห็นไดโกแปลงร่างได้ทั้งคู่จึงเชื่อมั่นว่าพวกเขาเองก็ต้องทำได้เมื่ออสึกะกับกามุมีความเชื่อมั่นพวกเขาก็เห็นตัวเองในอีกเวอร์ชันที่อยู่ต่างโลกเป็นตัวของพวกเขาที่สามารถแปลงร่างได้อาซึกะกับกามุจึงได้รับพลังอุลตร้าและทำการแปลงร่างเป็นไกอากับไดนาและออกไปต่อสู้การปะทะระหว่าง3นักรบอุลตร้ากับเหล่าไคจูเป็นไปอย่างดุเดือดโดยมีประชาชนคอยส่งกำลังใจให้ที่ก้ากับฮิปโปริโตทะยานขึ้นไปต่อยกันบนท้องฟ้ากอดรัดฟัดเวียงกันอย่างไม่ยอมแพ้ฮิปโปริโตยิงบีมโจมตีแต่ไทก้าก็หลบได้สบายมาก
ก่อนจะสวนกลับด้วยลำแสงเซเพเรียนจนฮิปโปดิโตดิ่งลงมาอัดกับพื้นโลกสามนักรบอุลตราผนึกกำลังต่อสู้จนในที่สุดก็กำจัดเหล่าไคจูจนหมดเกลี้ยงเพียงเท่านี้โลกก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่สงครามยังไม่จบเหล่าไคจูที่ถูกกำจัดนั้นเป็นแค่ตัวเบี้ยเป็นแค่ลูกสมุนกี่กี้จอมอสูรที่มาจากต่างโลกได้อัญเชิญเหล่าไคจูที่อยู่ในอานัตออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อให้พวกมันรวมร่างเป็นกิก้าคิเมราไคจูที่ทรงพลังที่สุดแถมยังตัวใหญ่โคตรใหญ่กว่าอุลตร้าแมนหลายร้อยเท่ากิก้าคิเมรายิงบีมโจมตีอย่างบ้าคลั่งจนสามนักรบอุลตร้าปลิวตกลงไปอัดกับพื้นโลกมันยังคงกระหน่ำยิงบีมอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างสามนักรบอุลตร้ากำลังแย่ขืนโดนโจมตีต่อไปอย่างงี้มีหวังคงสู้ขิดยกตีแน่ๆแต่เสียงเชียร์จากประชาชนเป็นกำลังใจให้เหล่าอุลตร้าแมนจึงฮึดสู้ทั้งสามทะยานขึ้นฟ้าแล้วโจมตีใส่ไคจูอย่างไม่ยอมแพ้ในขณะเดียวกันนั้นคุณลุงสี่คนนี้ที่ไดโกเคยบอกเมื่อตอนต้นเรื่องว่าพวกคุณลุงก็เป็นนักรบอุลตร้าพวกคุณลุงจึงเชื่อมั่นและแล้วทั้งสี่ก็แปลงร่างเป็นนักรบอุลตร้าทั้งสี่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันทำลายผนึกหินที่กักขังเมบิอุสจากนั้นพวกเขาก็รวมตัวกันแล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อไปกำจัดเจ้าไคจูให้ได้แม้กิก้าคิเมราจะเป็นไคจูที่ตัวใหญ่และทรงพลังมากแต่เมื่อต้องปะทะกับ8นักรบอุลตร้าที่มีจำนวนมากไคจูจึงกลายเป็นฝ่ายโดนไล่ต้อนมันโดนรุมกระตืบโดนโจมตีจากทั่วทุกทิศแต่กิก้าคิเมราไม่ยอมแพ้มันรวมพลังทั้งหมดที่มีแล้วแปลงเปลี่ยนเป็นลำแสงขนาดใหญ่ยักษ์ที่รุนแรงและแผดเผาไปจนถึงแก่นโลกเหล่านักรบอุลตราจึงผนึกกำลังปล่อยลำแสงสเปซเซียมจากนั้นก็กางบาเรียเพื่อสะท้อนการโจมตีของไคจูอีกครั้งเจ้าไคจูเห็นท่าไม่ดีแล้วมันจึงทะยานหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าและกะจะบินหนีออกไปนอกโลกแต่เหล่านักรบอุลตราก็บินตามไปอย่างกระชั้นชิดแล้วผนึกกำลังรวมพลังเป็นหนึ่งโจมตีใส่ไคจูจนระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลันช์หลังจากกิก้าคิเมราแหลกเป็นชิ้นๆบอสใหญ่ก็โผล่หัวออกมาแล้วเจ้านี่คือแบล็กซิลูเอตเป็นไคจูที่มาจากต่างโลกแต่มันออกมาขี้โม้ได้เพียงไม่กี่วิก็โดนเหล่านักรบอุลตรายิงลำแสงสเปซเซียมโจมตีจนสู่ขิดไปแบบง่ายๆเป็นบอสใหญ่แต่ดันกากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยและด้วยพลังของเหล่าอุลตร้าแมนจากมิติคู่ขนานโลกใบนี้จึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับซูเปเรียอุลตร้าแมนเอ็ดบราเธอร์เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกลับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย